โอ้โหโฉบเฉี่ยวสมกับความเป็น Mercedes-Benz นะคะก็เป็นการลงมาลุกตลาดSUV ขนาดเล็กซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นเบนซ์ตัวใหญ่ๆตัว ML ตัวค่อนข้างใหญ่ที่เป็นการเข้ามารุกตลาดSUV ขนาดเล็กย่อลงมาอีกนิดนึงเรียกว่า New Entry แล้วราคาก็ย่อลงด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยคู่แข่งเขามีอย่าง Volvo เขาก็มี V40 Cross หรือ BM ก็ตัว X1 Audi ก็จะเป็นตัว Q3 ซึ่งเมืองไทยก็อย่างที่เห็นว่ามีเราเห็นวิ่งแน่เต็ม X1 คู่แข่งเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าราคาที่มันย่อมยาวที่สุดเขาทำซีคดีด้วยคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำราคาน่าสนใจเพราะฉะนั้นแล้วแต่เบนซ์เนี่ยเขาก็ย่อมเห็นว่าตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มคู่แข่งกันนะตอนนี้ตลาดเนี่ยแม้แต่รถญี่ปุ่นเลยเขาก็เข้ามาเล่นพยายามเข้ามาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรเขาเลยต้องลงมาเล่นและ Mercedes-Benz เนี่ยเขามีตัวถังหนึ่งซึ่งเขาใช้ร่วมกันก็คือกลุ่มเนียนทรีนี่แหละแต่อาจจะเป็นหลายแบบเป็นซีดานซีดานก็คือตัว CLA ซึ่งขายในบ้านเราเมื่อปีที่แล้วซึ่งขายดิบขายดีมากจนส่งไม่ทันเห็นกันเกือบถนนว่ากันเถอะ CLA ตัวนี้ใช้พื้นฐานร่วมกันเลยหรือ B class แล้วก็ A class อันนี้คือตัวถังที่ใช้ร่วมกันแล้วตัวนี้จะเป็นตัวน้องนุชก็คือตัวที่4สำหรับตัวถังนี้ตั้งแต่ B class A class CLA แล้วก็ตัวนี้ก็คือตัว GLA ซึ่งใช้ตัวถังร่วมกันแต่ว่าออกแบบด้วยรูปลักษณ์ที่ต่างกันตัวนี้ก็มาเป็นออกแบบ SUV ซึ่งฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาวิเคราะห์ไอ้เขาวิจารณ์นะเขาบอก SUV แต่เขาดูแล้วมันไม่น่าใช่ SUV มันดูไม่รูปทรงมันโฉบเฉี่ยวสปอร์ตแบบเขาบอกมันน่าจะเรียกแฮชแบ็กก็ได้เอาเป็นก็ได้เหมือนกันดูหรือตัวไวกอนก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะชอบเรียกว่าเป็นแฮชแบ็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สำหรับ Mercedes เนี่ยคือ SUV เขายังคอนเฟิร์มเขาเป็น SUV อยู่แต่จริงๆพอเห็นรถแบบนี้นะอยู่บนถนนเมืองนอกอยู่กับโลเคชั่นเมืองนอกดูสวยสวยพี่ชีพใช่ไหมเหมือนที่พี่ไปเทสมาเหมือนกันไปไกลถึงสเปนน่ะคุณผู้ชมเนาะแค่เราเห็นว่าวิวรอบสถานที่มันสวยแล้วเนี่ยทำให้รถยิ่งดูเหมือนน่าขับมากขึ้นด้วยนี่แหละเขาบอกเขาออกแบบตัวรถเนี่ยให้ดูทันสมัยคล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วก็ปลอดภัยตอบสนองทุกด้านการท้าทายการขับขี่เพราะฉะนั้นเพราะมันวิ่งได้ทั้งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยสามารถไม่ว่าจะเป็นหิมะทางเปียกทางเขาลุยได้เขาบอกด้วยตัวโฟเมติกระบบขับเคลื่อนโฟเมติกของเขาครับผมนี้มาถึงบ้านเรานี่หิมะไม่มีก็สบายนะอันนี้ตัวเมื่อกี้ที่เห็นฉบเฉียวหน่อยตัวที่มีคาดแดงอันนั้นคือตัว AMG ค่ะตัวนั้นเป็นตัวแต่งตัวที่บอกว่าแต่ง Sport AMG มาแล้วใช่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีให้ขับวันนั้นเนี่ยมีแทบว่าครบทุกรุ่นเครื่องยนต์รุ่นเครื่องยนต์ของตัว GLA เนี่ยมีทั้งให้เลือกทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเบนซินมีตั้งแต่เครื่องยนต์ 1,600 cc ซึ่งตัวนี้ขายในไทยที่เราเข้ามาขายหรือ GLA 200ตัวนี้แล้วก็เครื่องยนต์ 2,000cc GLA 250ครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมขับนะฮะก็มี250แล้วก็ GLA 250ตัว 4Matic คือตัวขับเคลื่อน2ล้อเอ้ย4ล้อ4ล้อตัว250นี่มีทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อให้เลือกตัว GLA 200หรือ 1,600cc ที่ขายในบ้านเราเนี่ยก็ตัวนี้นี่156แรงม้า250นิวตันเมตรแรงบิดนะครับความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเครื่องเบนซินตัว GLA 250เนี่ย211แรงม้าตัวนี้นี่ 2,000cc ว่างั้นหรือ310นิวตันเมตรที่เราเห็นในจอนี่คืออันนี้เราขับตามถนนไฮเวย์ธรรมดาใช่ครับสภาพถนนแบบนี้กับอัตราการขับแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะถือว่าถนนเขาเนี่ยรถราก็ไม่ค่อยเยอะสภาพตัวนี้ตัวที่ผมขับเนี่ยเป็นตัวไอตัวขับเนี่ยตัวที่ผมขับนี่คือตัวเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ GLA 220 CDI ตัวนี้นี่170แรงม้าตัวที่ได้ลองขับวันแรกนะฮะตัวที่ได้ลองขับวันแรกคือตัวสีน้ำตาลนี่แหละค่ะแล้วทางวิ่งเนี่ยวิ่งจากเมืองมาลาก้าซึ่งเป็นเมืองพักผ่อนเมืองท่องเที่ยวชายทะเลของเขาวิวสวยมากใช่แล้วก็ถนนเนี่ยก็จะเป็นถนนให้เวทเลาะไปตามทะเลมีขึ้นเขามีอะไรเงี้ยเลาะไปเรื่อยๆครับผมก็มีขึ้นเขามีอะไรใช่ฮะมีโค้งมีอะไรมีอะไรอย่างงี้เพื่อไปยังเมืองแคนาดาค่ะก็เป็นเมืองพักผ่อนที่แบบเงียบๆสงบๆระยะทาง250กิโลประมาณนั้นฮะก็
็นี่ฮะก็จะมีอุโมงค์มันลอดตัดลอดเขาไปแล้วแต่ปกติคือจะเลาะทะเลเลาะชายทะเลไปเรื่อยๆได้เห็นทั้งวิวได้เทสทั้งสมรรถนะในการขับขี่ด้วยสำคัญที่ผมไปเนี่ยผมไปกัน3คนปกตินี่เขาจะให้สอนพอดี3คนก็มีตัวผมอันนี้มีแบบขุกขระก็มีนะเป็นไงคะมันมีการเซฟหรือว่าเป็นการแบบว่าระบบโช๊คระบบช่วงล่างมันทำให้ดูนุ่มมากเลยไหมพี่ชีพเป็นรถที่ไม่ว่าจะวิ่งทางเรียบหรือทางขรุขระเนี่ยยอมรับได้ว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนรถ SUV เหมือนเรานั่งขับรถเก๋งนะแต่มันถือว่าเขาทำมาได้ค่อนข้างโอเคช่วงล่างหรือฟีลการขับเขาถึงบอกเขาบอกว่าเขาเป็นสปอร์ต SUV เพราะฉะนั้นการขับฟีลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างมันไม่ถึงกับนุ่มอะฮะแต่ว่านั่งไม่โครงหรือไม่อะไรเหมือน SUV ปกติที่เราเจอทั่วไปเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะหนึบเขาเรียกว่าหนึบดีกว่าหนึบเกาะดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าโครงแบบไปหนึบแน่นทางเรียบโอเคว่าทางกลุ่มขาเนี่ยมันก็ขับทางออฟโรดก็ไม่ได้นั่นมากแต่ว่าระบบค่อนข้างนี่ความเร็วเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เราไม่ได้ขับอะไรกันเร็วมากก็ถือว่าการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างเรียกมาได้ตามที่ต้องการตัวดีเซลเนี่ยผมว่าผมชอบเลยแหละเพราะว่าการกดคันเร่งเนี่ยค่อนข้างเรียกมาแล้วรู้สึกว่าแม้แต่คนที่นั่งก็บอกเฮ้ยหลังติดเบาะนะในของพี่ก็บอกกดแล้วมันมาเรื่อยๆมันมาแบบมาได้ทันตามที่เราต้องการเบรกเบิกเนี่ยแม่นยำตอบสนองแม่นยำพวงมาลัยเนี่ยตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าตัวสีน้ำตาลตัวดีเซลตัวเนี้ยฮะเป็นตัวโฟมเมติกเหมือนกันที่ขับมาเนี่ยตอนวิ่งเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยผมนี่ความรู้สึกมันอาจจะเบาสำหรับแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันขับง่ายแต่ว่ามันเบาเป็นนิดนึงแต่ว่าถ้ายิ่งมาเทียบกับตัว250ที่ขับอีกวันนึงเนี่ยเป็นไงคะผมว่าน้ำหนักพวงมาลัยตรงนั้นน่ะมันดูหนักกว่าเหรอคะดูชอบมากกว่าชอบตรงที่มันป้านมือพี่นะมันแบบมันดึงได้ความรู้สึกที่ค่อนข้างนั่นหน่อยหรือเขาอาจจะอยากดีไซน์ให้รุ่นนี้เนี่ยมันดูขับง่ายเบาอาจจะเป็นแบบผู้หญิงก็ขับได้ก็คงประมาณไม่ต้องออกแรงเยอะอะไรงี้ใช่ไหมอันนี้ตรงนี้คือเจออะไรเอ่ยเนี่ยฮะระบบโฟมเมติกของเบนซ์เนี่ยถ้าเกิดมันมีฟรีล้อนึงเนี่ยเขาก็จะมีการตัวคอมพิวเตอร์ของมันเนี่ยเขาก็จะไปดึงตัวฟรีนี้ไว้ให้มันจะดึงแบบเบรกหรือให้มันช้าลงเพื่อจะกระจายไปล้อที่เหลือนะแล้วจะไปสั่งล้อที่เหลือให้เพิ่มให้เท่าให้เฉลี่ยแล้วก็จะไปซึ่งเรียกว่าระบบของเบนซ์เขาเรียกว่าโฟเมติกมันก็จะทำให้ไม่ติดสามารถไปได้ไปได้เลยหรือแบบเราไม่ค่อยได้เห็นเบนซ์ขับแบบว่าสมบุกสมบันขนาดนี้เลยนะครับอันนี้แต่มันก็สามารถไปได้นะในสเต็ปของมันเนี่ยฮะก็ไปก็มีให้ได้ขับในสนามออฟโรดค่ะซึ่งเส้นทางขับนี่ก็ขับไปตามร่องน้ำค่ะที่มันแห้งเพราะว่าช่วงนี้แห้งเขาเลยลุยกันในร่องน้ำอันนี้คือทางเรียบอันนี้ตัวนี้นี่คือตัว250ค่ะตัว250ตัวนี้เครื่องเบนซินตัวนี้เนี่ยโอ้โหใช้ได้เหมือนกันผมมาขับช่วงท้ายช่วงบนไฮเวย์เนี่ยความเร็วเนี่ยพี่เต้จตุรนซึ่งก็คือรองประธานจัดงานบางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยไปด้วยกันแกบอกโอ้โหกดมันสนุกแกบอกเป็นรถ SUV ที่แกขับสนุกมากที่ฟังเสียงแกมาแต่ว่าผมว่าขับช่วงท้ายเนี่ยก็200โลเนี่ยก็3คนก็แบ่งๆกันขับก็ได้อยู่ประมาณ 70-80 ผมเนี่ยผมว่าขับช่วงท้ายเนี่ยเขาให้ลองขึ้นเขาเป็นขึ้นซ้ายขวาวนขึ้นเขาเรื่องความเร็วก็คงพูดไม่ได้แต่ว่าอย่างเราว่าการการเกาะถนนการเข้าโค้งการเข้าโค้งเนี่ยโหถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมดีเลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นจะถามว่ารุ่นนี้ที่พี่ชีพไปเทสมาMercedes-Benz GLA นี้ต้องบอกว่าตัวนี้ตัวที่ขับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ขายในไทยครับผมแต่ถ้าจะให้ลองวิเคราะห์ดูว่าเราควรจะ buy or buy ดียังไงเดี๋ยวลองดูกันค่ะเป็นรถยังไงดีคะพี่ชีพซื้อครับซื้อนะฮะครับแต่ว่าซื้อพร้อมอันนี้อย่าไปตัดสินกับตัวที่เข้ามาขายในไทยนะเพราะเครื่อง 1,600 แม้จะเป็นเทอร์โบมันคนละอย่างกันใช่ไหมตัวนี้ผมขับ2ตัวดีเซลตัว2ลิตรค่ะมัน
มันก็จะเป็นอีกเราก็ไม่รู้เพราะเราจะไม่สามารถตัดสินตัวที่จะขายในไทยเพราะเราก็ไม่ได้ขับเราไม่รู้ว่าเครื่อง 1,600 เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าตัวที่เราขับนี่คือตัว2ลิตร2,200เอ้ย 2,100 มัน2143อ่ะคือ2,100 43 cc เนี่ยมันเป็นอีกบล็อกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ถือว่าในความเหมาะสมของรุ่นนั้นก็คือถือว่าโอเคแล้วล่ะใช่ไหมคะใช่ผมว่าผมชอบที่จุดที่ชอบเนี่ยก็คือฟีลลิ่งมันเหมือนขับรถเก๋งเหมือนขับรถทั้งที่มันเป็นรถ SUV ได้ความนุ่มสบายที่มันแตกต่างจากคงไม่ได้บอกว่านุ่มสบายแต่บอกว่ามันหนึบมันแน่นฮะครับโอเคงั้นก็คือว่าเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองพิสูจน์ความหนึบความแน่นเหมือนที่พี่ชีพบอกนะคะต้องไปที่เมืองนอกนะเพราะเมืองไทยไม่มีนะคะเดี๋ยวแต่ก็ไม่แน่นะแต่สำหรับตัวแต่สำหรับแต่ผมว่าในอนาคตเขาต้องเอาเข้ามาแหละเพราะว่าคู่แข่งก็มีต้องบอกว่า BMX 1พูดเลยว่าเขามีเครื่องดีเซลก็ราคา2,700,000ประมาณนั้นค่ะแต่สำหรับตัว X 1อีกตัวอื่นมันก็แค่1,900,000 2,100,000แต่นั่นคือรถ4คดีครับผมแต่ว่าเครื่อง2ลิตรของเขา2ลิตรตัวนี้ของไทยเนี่ย 1,600 แต่แรงม้าเนี่ยไม่เท่ากับอีกนะแรงม้าตัวนี้โอเคกว่าโอเคกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันนะคะถึงงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่จะถึงนี้ล่ะค่ะสักครู่ค่ะ